วันนี้คิวแซดขอนำเสนอเจาะลึกสกิน EP 3.2 สกินสุด Exclusive สกินที่อลังการที่สุดของเกมสกินตระกูล Dimension Breaker ทั้ง5สกินจะสุดยอดจากพิเศษแค่ไหนเจาะลึกครบทุกสกินมีอะไรบ้างนนท์ครับขอเริ่มจากระดับสกินของ Dimension Breaker ระดับความสดของสกินเทียบเท่ากับระดับ Medical หรือระดับสูงสุดหายากมาไม่บ่อยอัปเดตเพียงปีละ1ครั้งซึ่งปัจจุบันมีเพียง5สกินเท่านั้นครับใครกำลังมองหาเพจเติมเกม ROV ขอแนะนำเพจ Gas Top Up ถูกคุ้มสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันรอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า 40,000 คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Garena อย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถแอดไลน์ Gas Top Up เพื่อใช้บริการได้ทันทีอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Gas Top Up นะครับขอเริ่มจากสกิน Dimension Breaker ของ Violet นักเรียนสาวมัธยมผู้พิทักษ์นิติคนที่1เปิดตัวครั้งแรกในปี2019ครับอีนี่มันสวยเนาะไปต่อที่สกิน Dimension Breaker ของ Thelwana รุ่นพี่มัธยมสุดแกร่งผู้พิทักษ์นิติคนที่2มาในปี2020ครับมีการแปลงร่างด้วยยูไปต่อที่สกิน Dimension Breaker ของนาคอนักซิ่งทะลุมิตินักเรียนแลกเปลี่ยนสุดหล่อผู้พิทักษ์นิติคนที่3มาในปี2021ครับไปต่อที่สกิน Dimension Breaker ของลอเลียวฮีโร่ฝ่ายร้ายผู้ที่สามารถอัญเชิญสัตว์อสูรได้ครูพยาบาลพลังมารทะลุมิติมาในปี2022ครับฉ่ำมากแม่และล่าสุดสกิน Dimension Breaker ของไอริเมดสาว2ล่างสุดโหดผู้พิทักษ์มิติคนที่4มาในปี2023ครับโอ้ยนั่นดาเมจเลยขนนกเบาเชียวสำหรับจักรวาล Dimension Breaker ณปัจจุบันได้มีการแบ่งเป็นฝ่ายผู้พิทักษ์4คนกับฝ่ายมาร์ไลท์1คนโดยทุกคนที่เป็นผู้พิทักษ์จะมีไซบิวหรือสิ่งมีชีวิตต่างโลกที่คอยมอบพลังพิเศษให้ส่งผลให้จะมีไซบิวออกมาช่วยโจมตีซึ่งจะเป็นกิมมิคเฉพาะพิเศษแบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นไซบิวสีม่วงของเทวานาสนอกจากนี้ยังมีไซบิวสีเงินสารพัดประโยชน์ของดาคอร์ที่สามารถใช้ไซบิวเป็นอาวุธโจมตีใช้ไซบิวให้ออกมาช่วยโจมตีหรือจะใช้ไซบิวเป็นยานพาหนะแบบไหนโคตรโหดโคตรเท่ครับสุดท้ายไซบิวยุทโธปกรณ์ของไอริโดยไซบิวของเธอนั้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นอาวุธได้ถึง4รูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดสั้นค้อนยักษ์ดาบยาวและหอกศักดิ์สิทธิ์ครับหอก3สีแล้วครับ ขอไปต่อที่ความพิเศษของสกิน Dimension Breaker ระดับสูงสุดซึ่งได้มีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงถึง14ประการด้วยกันขอเริ่มจาก1ได้มีการเปลี่ยนลายเส้นของฮีโร่จากรูปแบบแฟนตาซีตะวันตกดุดันให้มีลายเส้นเป็นการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นสุดน่ารักสุดคาวาอี้ครับโอ้ยใจบาง2ได้มีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังล็อบบี้ให้มีการเปิดตัวอลังการที่สุดและพร้อมทั้งเปลี่ยนองศาของกล้องให้แสดงความงามของสกินให้ถึงขีดสุดครับ3เปลี่ยนเสียงภาคเปลี่ยนเสียงสกิลโดยจะให้เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดพร้อมทั้งปรับเสียงให้คมชัดขั้นสูงสุดครับ4เปลี่ยนสีสกิลใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งยกระดับสีของสกิลให้มีสีสันชุดฉาดสวยเด็ดคมชัดอลังการขั้นสูงสุดครับ5เปลี่ยนรูปแบบเอฟเฟกต์สกิลให้มีลักษณะเฉพาะให้เวอร์วางงดงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนท่าทางการยิงยิงจากสกิลหนึ่งของไวโอเลตการแปลงร่างเป็นสาวผมทองขณะใช้สกิลหนึ่งของเทวานาสท่าทางการโจมตีด้วยอัลติเมทสกิลของนาคอนการแปลงร่างด้วยอัลติเมทสกิลของลอเลียวหรือว่าจะเป็นการปาสกิลหนึ่งและรูปแบบการโจมตีพิเศษของไอริแบบนี้ครับได้มีการเพิ่มแอนิเมชันระหว่างการเดินให้มีลูกเล่นมีเอฟเฟคต่างๆเพื่อให้ดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นครับเจ็ดได้มีการเพิ่มท่าวาร์ปกับฐานให้มีความเท่ความพลังตามแบบฉบับการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นครับซึ่งการมีท่าวาร์ปจะแสดงถึงการมีระดับสกินตั้งแต่อัลติเมทเป็นต้นไปอีกด้วยนะครับแปดได้มีการเพิ่มท่าเดินออกสถานให้อลังการเวอร์วังที่สุดโดดเด่นที่สุดสวยงามที่สุดซึ่งแต่ละสกินจะแสดงเอฟเฟคร่วมกับไซบิวออกมานอกจากนี้การมีท่าเดินออกสถานยังแสดงถึงการมีระดับสกินขั้นสูงสุดอีกด้วยนะครับ9มีกรอบโปรไฟล์พร้อมกับมีภาพโปรไฟล์สวยๆให้แบบนี้เลยครับ10ได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้ขยับได้ให้ผิวไหวสวยงามโดดเด่น Exclusive ที่สุดเยอะกันไปแล้ว11ได้มีการเพิ่มปุ่มเคลื่อนที่สุด Luxury สวยงามที่สุดบอกเลยครับว่าใส่แล้วกำลังใจเต็มเปี่ยมสุดเลยครับอันนี้ฉันก็มี12ได้มีการเพิ่มป้ายประกาศสุดเท่สุดอลังการให้ครับ13มีท่าเต้นสุดเด่นสุดเท่โดดเด่นขั้นสูงสุดให้ครับคุยไม่หมดอีกเหรอและสุดท้ายพิเศษสุดๆได้มีการเพิ่มเอฟเฟคเปลี่ยนแปลงสมรภูมิเอกลักษณ์เฉพาะสกินระดับ Dimension Breaker ขอเริ่มจากความสามารถเปลี่ยนแปลงป้อมในทีมตัวเองของ Violet ซึ่งป้อมได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปปั้น Violet ชุดนักเรียนสุดน่ารักโดดเด่นสุดเลยครับไปต่อที่การเปลี่ยนคีย์บอร์ดถังทีมตัวเองของ Thelwana โดยคีย์บอร์ดถังได้ถูกเปลี่ยนเป็นน้องแมวสุดน่ารักนอกจากนี้ยังเปลี่ยนคลิปยักษ์น้องตูตาต้อมแต้มอีกด้วยนะครับน้องอะไรนะขอไปต่อการเปลี่ยนบัฟเป็นบัฟทั้ง2ทีมของนาคอซึ่งจะเปลี่ยนบัฟทั้ง2นี้ให้กลายเป็นปีศาจที่มาทำลายโลกครับดูดันไม่เกรงใจใครไปต่อที่การเปลี่ยนป้อมใหญ่ทีมตัวเองของลอเลียวบอกครับว่าป้อมสีสดอลังการสุดเลยครับขอไปต่อการเปลี่ยนคลิปตัวเล็กทีมตัวเองของไอริโดยน้องจะเปลี่ยนมาใส่ชุดเมสุดคาวาอี้บอกเลยครับว่าน่ารักสุดเลยครับจบไปแล้วครับสำหรับการจับลึกสกิน EP 3.2 สกินตระกูล Dimension Breaker สำหรับสกินตระกูล Evolve ของทั้ง4ฮีโร่ผมขอไปต่อ EP 3.3 นะครับโอ้โหจะเป็นกับแฮร์รี่พอตเตอร์กันแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ